สวัสดีครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกคนดังคนหนึ่งที่พักหลังมานี้ถูกบกให้เป็นอภิชาติบุตรไปแล้วสำหรับน้องเสือเศรษฐการสุขพิมายลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนักร้องขาร็อกในตำนานอย่างเสกโลโซหรือว่าเสกสรรสุขพิมายกับการวิภากรสุขพิมายซึ่งอย่างที่หลายคนรู้กันดีว่าหลายปีที่ผ่านมาคู่สามีภรรยาคู่นี้มีเรื่องราวดราม่ามากมายแต่ลูกชายอย่างน้องเสือก็ยังคงทำหน้าที่ลูกชายที่คอยดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีพยายามคงสถานการณ์ภายในบ้านให้เป็นปกติอยู่ตลอดวันที่10ธันวาคม2563เส้นทางของเราก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยเปิดใจกับน้องเสือถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาของครอบครัวเจ้าตัวก็บอกเลยว่าช่วงนี้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ว่าช่วงที่ผ่านมามันเยอะก็เลยไม่คิดว่ามันจะแย่อะไรมากแต่ก็พยายามให้กำลังใจทั้งคู่มาโดยตลอดโดยเฉพาะคุณแม่ที่ต้องตื่นแต่เช้าเดินทางไปศาลบ่อยๆส่วนคุณพ่อก็รับงานปกติเดือนนี้ก็งานเยอะแต่ก็มีปัญหาเรื่องโควิดเพิ่มเข้ามาภาคเหนืองานก็เพิ่งจะแคนเซิลไปเชียงใหม่เชียงรายครับแต่ก็เยอะพอประมาณสำหรับอาการป่วยของเขาก็กินยาตลอดไม่แน่ใจว่าเขากินยาเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงแต่ก็ว่าครั้งล่าสุดที่ผมถามเขาเรื่องยาเขาก็บอกว่าเพิ่งไปเปลี่ยนยามาใหม่ซึ่งมันก็ทำให้เขานอนมากขึ้นแต่เขาก็เครียดน้อยลงซึ่งก็ดีใจในแง่หนึ่งครับเรื่องที่พ่อกับแม่ยกให้เป็นอภิชาติบุตรแล้วก็ได้ยินคำนี้บ่อยๆครับอยู่ๆก็รู้สึกว่าดีใจครับหัวเราะก็ไม่ได้คิดอะไรเป็นพิเศษผมรู้สึกว่ามันผ่านจุดพิษๆมาแล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าท้อแท้อะไรเรื่องเครียดก็ไม่ค่อยเท่าแต่ก่อนแล้วครับ